สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับก็พบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.4 EP ที่2กับคุณครูชินอีกแล้วนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ขอเฉลยนะครับแบบฝึกหัด 1.1 ที่ได้สั่งไปเมื่อ EP ที่แล้วก่อนนะครับนักเรียนก็ให้เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแบบฝึกหัดที่ 1.1 นะครับนักเรียนเตรียมหรือยังครับถ้าเตรียมแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับงานชิ้นที่1ที่สั่งไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.1 มาดูข้อ1ใหญ่ข้อ1ใหญ่เขาบอกว่าให้ระบายสีลูกคิดแสดงจำนวนเขาก็จะมีลูกคิดมาให้แล้วก็มีตัวเลขมาให้นะครับเราก็ระบายสีตามจำนวนที่เขาให้มานะครับดูข้อ1ย่อยข้อ1ย่อยเขาให้มา 41,907 ก็ระบายสีลูกคิดตามหลักเลยนะครับเราไล่ที่หลักหน่วยก่อนหลักหน่วยเลข7นะครับก็ระบายสีไป7ลูกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ลูกต่อไปหลัก10เลข0มีไหมครับไม่มีเป็น0ไม่ต้องระบายนะครับต่อไปหลัก100เลข9แสดงว่าเราต้องระบายสีลูกคิดกี่ลูกครับเก่งมากครับ9ลูกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หลักต่อไปครับหลักพันตรงนี้นะครับหลักพันเลขอะไรครับเลข1แสดงว่าต้องระบายกี่ลูกครับ1ลูกนั่นเองนะครับต่อไปหลักอะไรครับหลักหมื่นตรงนี้นะครับหลักหมื่นเลขอะไรครับหลักหมื่นเลข4นั่นแสดงว่าต้องระบายไป4ลูกก็คือ1 2 3และ4หลักแสนมีไหมครับหลักแสนไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องระบายนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับข้อ1ย่อยเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนักเรียนตรวจสอบนะครับผลงานของตัวเองนะครับว่าระบายสีได้ถูกต้องตรงตามกับที่คุณครูทำหรือเปล่าถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับตรงไหนไม่ถูกให้นักเรียนวงไว้แบบนี้นะครับสมมุติว่าหลักหมื่นคุณครูระบายสีไป4ลูกนะครับแต่นักเรียนระบายสีไปแค่3หรือมากกว่า4น้อยกว่า4หรือมากกว่า4ไม่ได้4นะครับก็ถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องลบให้วงไว้เราจะได้ทราบว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเราจะได้มาทบทวนตรงนั้นนะครับตรงไหนผิดไม่ต้องลบนะครับวงไว้แต่ถ้าใครถูกหมดเลยถูกหมดเลยทำไงครับให้ขีดถูกไว้แบบนี้นะครับขีดถูกไว้แบบนี้สำหรับคนที่ผิดก็วงไว้ใครถูกก็ขีดถูกนะครับเราจะใช้ระบบผิดแล้ววงผิดแล้ววงไว้แล้วก็ใครถูกหมดเลยก็ขีดถูกเลยนะครับเราจะใช้แบบนี้นะครับที่ให้วงไว้เพื่อที่นักเรียนจะได้รู้ว่านักเรียนผิดตรงไหนนะครับวงไว้แล้วก็แก้แบบนี้ครับใส่เลข4ลงไปแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ผิดนะวงไว้แล้วก็ใส่เลข4จะได้รู้ว่าต้องระบาย4เม็ดนะครับลูกคิด4ลูกนะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูข้อ2ย่อยจากข้อ1ใหญ่นะครับข้อ1ใหญ่ข้อ2ย่อยเขาให้จำนวนมา 90,035 ไล่ทีละหลักเหมือนเดิมนะครับไล่จากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยเลขอะไรครับเลข5ตรงนี้นะครับเลข5นั่นก็หมายความว่าเราต้องระบายสีไปลูกคิดไป5ลูก1 2 3 4และ5 5ลูกนะครับต่อไปหลัก10ตรงนี้นะครับเลขอะไรครับหลัก10เลข3ก็ระบายสีลูกคิดไป1 2และ3ต่อไป
หลักร้อยหลักร้อยเลขอะไรครับเลขศูนย์ระบายไหมครับไม่ต้องระบายนะครับต่อไปหลักพันเลขอะไรครับเลขศูนย์เหมือนกันระบายไหมครับไม่ต้องระบายนะครับต่อไปหลักอะไรครับนักเรียนหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นตรงนี้นะครับเลขอะไรครับเลข9นะครับก็ระบายไป1 2 3 4 5 6 7 8และ9หลักแสนมีไหมครับไม่มีไม่ต้องระบายนะครับนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตัวเองนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าใครถูกหมดเลยให้ขีดถูกแบบนี้ข้างๆไว้แบบนี้ขีดถูกไว้แบบนี้นะครับถ้าใครผิดสมมติผิดตรงไหนผิดตรงหลักหน่วยก็วงตรงหลักหน่วยไว้แล้วหลักหน่วยต้องระบายกี่ลูกครับ5ลูกก็ใส่เลข5หรือผิดตรงหลัก10ก็วงไว้ที่หลัก10หลัก10ต้องระบายตรงไหนครับต้องระบายกี่ลูกครับต้องระบาย3ลูกใช่มั้ยครับก็ใส่เลข3หรือหลักหมื่นหลักหมื่นผิดก็วงไว้นะครับหลักหมื่นต้องระบายกี่ลูกครับ9ลูกก็ใส่เลข9นะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้ทราบแล้วเอาไปทบทวนเราจะได้รู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับโอเคมาข้อต่อไปนะครับข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะครับมีอยู่4ข้อย่อยบางข้อเขาก็ให้แต่ตัวเลขฮินดูอาราบิกมาบางข้อก็ให้แต่ตัวเลขไทยมาบางข้อก็ให้แต่ตัวหนังสือมาแล้วที่เหลือเราต้องมาเติมเองนะครับมาดูข้อ1นะครับตัวเลขฮินดูอาราบิกเขาให้มา 21,518 ก็เติมตัวเลขไทยไปครับเปลี่ยนจากตัวเลขฮินดูอาราบิกเป็นตัวเลขไทยแบบนี้นะครับ2ก็2ครับ1ก็1จุลภาค5ก็5 1ก็1 8ก็8ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนส่วนอีกช่องหนึ่งเขาให้เขียนตัวหนังสือนักเรียนก็เขียนตัวหนังสือไปครับเวลาเราอ่านจำนวนนะครับเราจะอ่านหลักที่มากที่สุดไปหาหลักที่น้อยที่สุดนะครับเวลาอ่านจากมากไปหาน้อยนะครับหลักที่มากที่สุดก็คือหลักหมื่นเลข2ก็อ่านว่า 20,000ต่อมาหลักพันเลข1ก็ 1,000 ต่อมาหลักร้อยเลข5ก็500ต่อมาหลัก10เลข1ก็10ต่อมาหลักหน่วยเลข8ก็8นะครับ8ก็เป็น 21,518นะครับนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่าตัวเลขของนักเรียนเนี่ยที่นักเรียนเขียนเนี่ยเหมือนกับของคุณครูไหมนะครับถ้าไม่ถูกก็เหมือนเดิมครับนักเรียนผิดตรงไหนวงตรงนั้นนะครับสมมติเขียน8ผิดก็วงตรงเลข8หรือเขียน1เลขไทยผิดก็วงตรงนี้นะครับแล้วก็แก้ให้ถูกต้องแก้ให้ถูกต้องแบบนี้ถ้าใครผิดนะครับแต่ถ้าใครถูกหมดเลยขีดถูกลงไปครับนักเรียนครับโอเคข้อต่อไปนะครับข้อ2ย่อยเขาให้ตัวเลขไทยมาเขาให้ตัวเลขไทยมาตรงนี้นะครับจำนวนก็คือ 43,420 เขียนเป็นตัวเลขอาราบิกก็จะได้4 3ขีด4 2 0เสร็จแล้วนะครับ4 3จุลภาคหรือขีดนะครับคุณครูก็จะเรียกสั้นๆว่าขีดแล้วกันเนาะเข้าใจตรงกันนะครับขีดก็คือจุลภาคนะครับ43ขีด420มาดูอีกฝั่งหนึ่งตัวหนังสือตัวหนังสือก็ไล่จากมากไปหาน้อยนะครับหลักหมื่นเลข4ก็ 40,000หลักพันเลข3ก็ 3,000
หลักร้อยเลข4ก็400หลัก10เลข2ก็20หลักหน่วยเลข0เขียนไหมครับไม่ต้องเขียนนะครับก็อ่านได้ว่า 43,420 อ่ะตรวจสอบความถูกต้องของตัวเองด้วยนะครับนักเรียนใครผิดตรงไหนวงไว้ใครถูกคีย์ถูกไปเลยมาต่อที่ข้อ3ย่อยนะครับข้อ3ย่อยเนี่ยเขาไม่ได้ให้ตัวเลขอินโดอาราบิกมาไม่ได้ให้ตัวเลขไทยมาแต่เขาให้ตัวหนังสือมานะครับเขาให้มาว่า 6,700 เราก็จะเอามาเขียนเป็นตัวเลขกันเริ่มจากตัวเลขไทยก่อนนะครับหลักหมื่นเลขอะไรครับเลข6นะครับก็คือ 60,000 หลักพันมีไหมครับหลักพันไม่มีใส่0แล้วก็ขีดหลักร้อยเลข7อ่ะ700หลัก10มีไหมครับไม่มีหลักหน่วยมีไหมครับก็ไม่มีเหมือนกันก็ใส่0นะครับอ่ะเสร็จแล้วตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาราบิกก็เหมือนกับตัวเลขไทยเลยนะครับแต่เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนตรวจดูผลงานของนักเรียนด้วยนะครับผิดก็วงไว้ถูกก็ขีดถูกเหมือนเดิมนะครับมาดูที่ข้อย่อยข้อที่4ข้อที่4นี้ก็ให้แต่ตัวหนังสือมาเหมือนกันตัวหนังสือก็คือ 89,001 89,001 เขียนเป็นเลขไทยได้เท่ากับเริ่มที่หลักที่มากที่สุดก็คือหลักหมื่นนะครับ 80,000 ก็เลข8หลักพันเลขอะไรครับหลักพันเลข 99,000 หลักร้อยมีไหมครับหลักร้อยไม่มีหลัก10มีไหมครับหลัก10ก็ไม่มีหลักหน่วยเลขอะไรครับเอ็ดนักเรียนครับคำว่าเอ็ดตัวนี้นะครับก็หมายความว่าเลข1นั่นเองนะครับอย่างเช่น11 21 31 41 51 101 1001 101คำว่าเอ็ดคือเลข1นะครับเอ็ดเท่ากับ1มาดูตัวเลขฮินดูอาราบิกนะครับ89-001โอเคต่อไปครับข้อ2ใหญ่เสร็จแล้วต่อไปข้อ3ใหญ่เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกแสดงจำนวนคุณครูสอนไปแล้วนะครับว่าทำอย่างไร20 10 20เอามาคูณ10ก็เท่ากับ20เติม0ไป1ตัวเพราะว่า10มี0อยู่1ตัวง่ายๆนะครับ20ร้อยก็20เติม0ไปกี่ตัวครับ100แน่นอนครับ2ตัวอย่าลืมเครื่องหมายจุลภาคด้วยนะครับข้อ2ย่อยนะครับขออนุญาตไปแบบรวดเร็วเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานเกินไปนะครับเพราะว่าอันนี้ครูอธิบายไปแล้วนะครับใครไม่เข้าใจก็ไปดูย้อนหลังได้เนาะ4510ก็เท่ากับ45เติม0ไปกี่ตัวครับ1ตัวเพราะว่า10มี0 1ตัวนะครับต่อไป4500ก็45เติม0ไป2ตัวต่อไป45,000ก็เท่ากับ45เติม0ไป3ตัวอย่าลืมนะครับอย่าลืมขีดเครื่องหมายจุลภาคทุกๆ3หลักด้วย1 2 3และขีดแบบนี้นะครับโอเคข้อต่อไปข้อ3ย่อย 78ไม่ใช่ขออภัยนะครับ780เท่ากับกี่10นะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับ10 0 1ตัวใช่ไหมครับอันนี้เราต้องหัก0ออกหักออก1ตัวเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ78 100 0 2ตัวหัก0ออกไป2ตัวก็เหลือ78 1,000 0 3ตัวก็หัก0ออกไป3ตัวก็เหลือ78เพราะฉะนั้นเนี่ย780ก็เท่ากับ780 7,800ก็เท่ากับ7,800 78,000ก็เท่ากับ
78,000 นั่นเองนะครับนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะครับใครผิดก็วงไว้ใครถูกขีดถูกเลยนะครับสำหรับข้อย่อยที่เป็นแบบนี้นะครับขีดถ้าข้อนี้ถูกข้อนี้ถูกขีดถูกครับถ้าข้อนี้ผิดวงไว้แล้วแก้ครับแก้ข้างๆก็ได้นะครับถ้าข้อนี้ถูกก็ขีดถูกนะครับข้อไหนถูกขีดถูกข้อไหนผิดวงไว้แล้วแก้นะครับต่อไป900ก็เท่ากับ40ครับ900ก็เท่ากับ90 10จุดๆๆเท่ากับ5100 5100ก็51แล้วเพิ่มไป100 100มี0กี่ตัวครับ100มี0 2ตัวก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ5,100จุดๆๆเท่ากับ63,000 63,000 1,000 0กี่ตัวครับ3ตัวก็เท่ากับ63แล้วเติม0ไป1 2 3 3ตัวก็เท่ากับ 63,000 นั่นเองตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับถูกขีดถูกผิดวงไว้แล้วแก้เหมือนเดิมต่อไปครับข้อ4ใหญ่เขาให้เขียนในรูปแบบกระจายมีอยู่5ข้อย่อยเป็นครูไปแบบรวดเร็วเลยนะครับ7,356ก็เท่ากับ 7,000 บวก300บวก50บวก6เสร็จแล้วนะครับข้อ2ครับ 29,632 ก็เท่ากับ 20,000บวกเท่าไหร่ครับบวก 9,000 บวก 600 บวก 30 และบวก 2 ต่อไปครับ 92,501 หรือ 92,501 นะครับก็เท่ากับ 90,000 บวก 2,000 บวก 500และบวก1สำหรับหลัก10หลัก10ตรงนี้เลข0ไม่มีนะครับเลข0ไม่มีนักเรียนจะเขียนก็ได้เขียน500บวก0บวก1ก็ได้ก็ถูกเหมือนกันหรือนักเรียนจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ 90,000 บวก 2,000 บวก500แล้วบวก1เลยไม่ต้องใส่0ก็ได้นะครับถูกเหมือนกันครับได้เหมือนกันโอเคต่อไปข้อ4ย่อยข้อ4ย่อย 50,440 ก็เท่ากับ 50,000 บวก400และบวก40เขียนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะเขียนอีกแบบนึงนั่นก็คือ 50,000 หลักพันไม่มีบวก0หลักร้อยเป็น400หลัก10ก็40ก็ได้นะครับหรือใครจะบวก0ไปอีกตัวหนึ่งก็ให้ถูกเหมือนกันนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเขียน0ก็ได้นะครับถ้าหลักไหนไม่มีก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับในการกระจายโอเคไหมครับตรวจสอบความถูกต้องครับใครถูกขีดถูกใครผิดวงไว้แล้วแก้ครับต่อไปข้อย่อยที่5นะครับ 88,088 ก็เท่ากับ 80,000 บวก 8,000 บวก 80 และบวก 8 นะครับหรือใครจะเขียนบวก0ไปด้วยก็ได้นะครับอย่างนี้ 80,000 หลัก 10,080,000 บวกหลัก 1,000 8,000บวกหลักร้อยไม่มีก็บวก0หลัก10ก็80หลักหน่วยก็8แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้ทั้ง2แบบเลยให้ถูกเหมือนกันนะครับต่อไปข้อ5ใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนวงล้อมรอบจำนวนทุกจำนวนที่สอดคล้องกับข้อที่กำหนดอันไหนสอดคล้องกับข้อที่กำหนดให้วงไว้นั่นเองนะครับมาดูข้อ1ย่อย
จำนวนที่มากกว่า 61,384 มีอยู่3จำนวนมาให้นะครับดูทีละจำนวนเลย 70,000 มากกว่า 60,000 ไหมครับแน่นอนครับ 70,000 มากกว่า 60,000 มากกว่าก็วงไว้ครับ 61,348 มากกว่า 61,384 ไหมครับน้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่าไม่ต้องวงครับต่อไป 61,399 มากกว่า 61,384 ไหมครับมากกว่านะครับมากกว่าก็วงไว้ครับเสร็จแล้วครับข้อ1ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับมีอีกจำนวนหนึ่งนะครับมีอีกจำนวนหนึ่งเมื่อกี้จอมันตกไปโอเค 51,280 มากกว่า 61,000 นะครับน้อยกว่าไม่ต้องวงนะครับตรวจสอบความถูกต้องครับใครถูกขีดถูกไว้แบบนี้ครับใครถูกขีดถูกไว้ข้างๆแบบนี้ครับใครผิดสมมติใครวงตรงนี้ด้วยผิดก็ขีดค่าแบบนี้ครับใครผิดขีดค่าแบบนี้หรือใครวงแค่วงเดียวใครวงแค่วงเดียวสมมติวงแค่ 70,000 วงเดียวแต่อันนี้ 61,399 ไม่ได้วงก็วงเพิ่มครับวงเพิ่มไปแล้วลงว่าแก้โอเคไหมครับลงเพิ่มไปแล้วลงว่าแก้เราจะได้รู้ว่าตรงนี้เราไม่ได้วงนะครับอันนี้คือการแก้โอเคต่อไปข้อ2จำนวนที่น้อยกว่า 85,150 ขออภัยครับ 85,150 มาดูตัวแรกครับ 85,099 น้อยกว่าไหมครับน้อยกว่าวงไว้ครับ 85,498 น้อยกว่าไหมครับมากกว่าไม่ต้องวงนะครับต่อไป 85,510น้อยกว่าไหมครับไม่ใช่นะครับมากกว่าไม่ต้องวงครับต่อไป 85,051 น้อยกว่าไหมครับไม่ใช่นะครับใช่นะครับพร้อมไปใช่นะครับใช่ทำไงครับวงไว้วงไว้นะครับใช่ก็วงไว้ตรวจสอบความถูกต้องครับใครถูกขีดถูกครับใครยังไม่ได้วงก็วงและเขียนคำว่าแก้หรือใครวงผิดก็ขีดค่าไว้แบบนี้ครับโอเคต่อไปเลยนะครับข้อ3จำนวนที่มากกว่า 23,459 แต่น้อยกว่า 54,780 มากกว่า 23,459 แต่น้อยกว่า 54,780 มาดูกันอันแรกครับ 34,123มากกว่า 23,000 แต่น้อยกว่า 54,000 ไหมครับใช่นะครับใช่ก็วงเลยครับต่อไปนะครับ 23,459 23,459 มากกว่า 23,459 ไม่ใช่ขออภัย 23,495 มากกว่า 23,459 แต่น้อยกว่า 54,780 ถ้าใช่วงไว้ครับต่อไป 54807อันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้มากกว่าต่อไป54778 54778มากกว่า23459แต่น้อยกว่า54780ใช่ไหมครับใช่วงไว้นะครับใช่ก็วงเลยถูกผิดถูกเหมือนเดิมผิดก็แก้นะครับต่อไปครับข้อ4ย่อยนะครับจำนวนที่มากกว่า71,329 71,329 แต่มากกว่าไม่ใช่ขออภัยจำนวนที่น้อยกว่าขออภัยนะครับต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่า 71,329 แต่มากกว่า 71,166 มากกว่า 71,329 แต่น้อยกว่าน้อยกว่า 71,329 แต่มากกว่า 71,166 นะครับมากน้อยกว่า 71,329 แต่มากกว่า 71,166 มีอะไรบ้างมาดูนะครับอันแรก 71,069 ใช่ไหมครับ 71,069 ใ
ใช่นะครับ 70,000 ต่อไปนะครับ 71,334 ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่นะครับต่อไป 70,175 ใช่ไหมครับอันนี้ใช่นะครับต่อไป 71,300 ใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช่นะครับโอเคก็ครบหรือยังครับครบแล้วนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.1 นะครับอันนี้ก็สำหรับอันนี้ก็เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดใน EP ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เลยนะครับนักเรียนเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนนั่นก็คือการอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 นะครับการอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน10ล้านขออภัยครับคุณครูตาลายอีกแล้วการอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แก้ใหม่นะครับการอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน10ล้านเขาให้สถานการณ์มาดังนี้นะครับข้อมูลจำนวนประชากรณวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2557ระนองเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้มีประชากรน้อยที่สุดจำนวน 177,089 คนกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากร 984,907 คนกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอยู่ในภาคกลางมีประชากรมากที่สุดจำนวน 5,692,284 คนระนองมีประชากร 177,089 คนซึ่ง 177089เป็นจำนวน6หลัก6หลักนี้มีอะไรบ้างนะครับหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสน6หลักเขียนเป็นตัวเลขไทยได้177-089เขียนเป็นตัวหนังสืออ่านว่า 177,089 ต่อไปกิจกรรมแรกเขาให้แรงเงาลูกคิดแสดงจำนวนประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมทั้งเขียนด้วยตัวเลขไทยและตัวหนังสืออ่ะจากข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ตรงไหนครับจังหวัดกาฬสินธุ์นักเรียนดูหนังสือประกอบเป็นสื่อออนแฮนด์ไปด้วยนะครับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่1เนี่ยกับแบบฝึกเนี่ยนักเรียนต้องมีไว้คู่มือเลยนะครับมีไว้ข้างๆมือเลยเปิดตามคุณครูเลยนะครับเป็นสื่อออนแฮนด์อ่ะกาฬสินธุ์อยู่นี่กาฬสินธุ์มีประชากรเท่าไหร่ครับ 984,907 984,907 เขียนเป็นตัวเลขไทยก่อนแล้วกัน984-907 นะครับตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 984-907 โอเคเขียนเป็นตัวหนังสือได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเขียนเป็นตัวหนังสือไล่จากหลักที่มากที่สุดก็คือหลักแสนหลักแสนก็คือเลข9ก็900,000 900,000 หลักหมื่นเลข8ก็80,000หลักพันเลข4ก็4,000หลักร้อยเลข9ก็900หลัก10ไม่มีไม่เขียนต่อไปหลักหน่วยก็คือเลข7ก็เขียน7อ่านว่า 984,907 แล้วก็อย่าลืมครับแรงเงาลูกคิดด้วยเราจะไล่จากหลักแสนก่อนก็ได้นะครับหลักแสนเลข9ก็ระบายไป9เม็ด1 2 3 4
5 6 7 8 9หลักหมื่นเลข8ระบายไป8เม็ด1 2 3 4 5 6 7 8หลักพันเลข4ระบายไป4 1 2 3 4หลักร้อยเลข9ระบายไป9 1 2 3 4 5 6 7 8 9หลัก10ไม่มีเลข0ไม่ระบายข้ามไปเป็นหลักหน่วยเลข7ก็ระบายไป7 1 2 3 4 5 6และ7โอเคเรียบร้อยอ่ะต่อไปเลยเขาบอกว่า10แสนเท่ากับ1ล้านเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกก็เท่ากับเลข1และตามด้วย06ตัวนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายจุลภาคขั้นทุกๆ3หลักเลขไทยก็เหมือนกันนะครับตัวหนังสือก็คือ1ล้านอ่านว่า1ล้านนะครับหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายของเลขแสนก็คือหลักล้านอ่ะมาดูกันหมายความว่ายังไงเขาบอกว่า10แสนเท่ากับ1ล้านนี่นะครับ10แสน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แสนตรงนี้มี10เม็ด10แสนก็เท่ากับ1ล้านคิดง่ายๆครับเหมือนนักเรียนทดเลขเวลาเราบวกเลขนะครับถ้าเกิน10เราก็จะใส่0แล้วทด1เพราะฉะนั้นเนี่ย10แสนมันเกินใช่ไหมครับเราก็จะใส่0ที่หลักแสนแล้วทด1ที่หลักล้านแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลักล้านก็เป็นเลข1หลักแสนก็เป็นเลข0ใส่0แล้วทด1คิดง่ายๆนะครับนักเรียนคิดเหมือนที่เราบวกเลขบวกเลขแต่ละหลักนะครับหมายความเช่นเดียวกันกับในตัวลูกคิดนะครับถ้าหลักไหนมันเกิน9ไปเป็น10เป็น11หรือเป็น12หรือเป็นอะไรก็ช่างที่มันเกิน9ไปเราก็จะทดไปหลักข้างๆทางซ้ายอย่างเช่นหลักแสนเนี่ยมี10แสนเราก็ใส่0นะครับใส่0แล้วทด1ไปที่หลักข้างๆทางซ้ายนั่นก็คือหลักล้านหมายความว่า10แสนก็เท่ากับ1ล้านนั่นเองนะครับโอเคต่อไปแลเงาลูกคิดอีกแล้วนะครับแสดงจำนวนประชากรของกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเขียนด้วยตัวเลขไทยและตัวหนังสือกรุงเทพมหานครมีประชากรอยู่ที่ 5,692,284 คนซึ่งเป็นจำนวน7หลักนี้มีอะไรบ้างหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้าน7หลักอ่ะระบายเลย ขออภัยครับไล่ที่หลักหน่วยก่อนแล้วกันเนาะคราวนี้หลักหน่วยเลข4ก็ระบายไป4เม็ด1 2 3 4ต่อไปหลัก10เลข8ก็ระบายไป8เม็ด1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปหลักร้อยเลข2 2เม็ด1 2หลักพันเลข2เหมือนกันก็2เม็ดหลักหมื่นเลข9 9เม็ด1 2 3 4 5 6 7 8 9หลักแสนเลข6ก็6เม็ด1 2 3 4 5 6หลักล้านเลข5ก็5เม็ด1 2 3 4 5แบบนี้นะครับนักเรียนถ้าระบายไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนนะครับระบายให้เสร็จแล้วค่อยกดเล่นต่อเขียนเป็นตัวเลขไทยก็ได้เท่ากับ5ขีด6 9 2ขีด2 8 4เสร็จแล้วนะจ๊ะหมดหรือยังยังไม่หมดเขียนเป็นตัวหนังสือด้วยตัวหนังสือไล่หลักที่มากที่สุดก่อนนะครับหลักล้านเลข5ก็5ล้านหลักแสนเลข6ก็6แสนหลักหมื่นเลข9ก็9หมื่นหล
ักพันเลข2ก็2,000หลักร้อยเลข2ก็200หลัก10เลข8ก็80หลัก4เลข4ก็4ถ้าไม่ใช่หลักหน่วยขออภัยนะครับหลักหน่วยเลข4ก็4อ่านว่า 5,692,284 นั่นเองต่อไปเขาให้ลูกคิดมาอีกแล้วนะครับลูกคิดมาอีกแล้วกี่ลูกเนี่ย5ลูกนะครับ1 2 3 4 5 5ลูกในหลักล้านก็อ่านว่า5ล้านหลักแสนมี1 2 3 4 5 6เลข6ก็อ่าน600,000เขียนด้วยจำนวนเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกก็เท่ากับ5 6แล้วก็0อีก5ตัวนะครับ5 6แล้วก็0 0 0 0 0เพราะหลักอื่นไม่มีลูกคิดก็ใส่เลข0นะครับมีค่าเท่ากับ560,000หรือ 560,000 560,000หรือ560,000มาดูตรงคำว่า560,000ก่อน560,000ก็คือ56แล้วก็ตามด้วย100,000 100,000มีศูนย์กี่ตัวครับ56คูณ100,000 100,000มีศูนย์5ตัวก็เติม0ต่อหลัง56ไป5ตัว1 2 3 4 5อย่าลืมขีดเครื่องหมายจุลภาคด้วยทุกๆ3หลักนะครับแบบนี้ก็ได้เท่ากับ5,600,000 560,000ต่อไป560,000ก็เท่ากับ560แล้วตามแล้วคูณด้วย 10,000 10,000มีศูนย์กี่ตัวครับ4ตัวนะครับก็50 560แล้วก็ศูนย์อีก4ตัว1 2 3 4อย่าลืมขีดเครื่องหมายจุลภาคทุกๆ3หลักนะครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่า 5,600,000 มีค่าเท่ากับ 560,000แล้วก็มีค่าเท่ากับ560,000นั่นเองนะครับต่อไปแลเงาลูกคิดจำนวน 71,000 พร้อมทั้งเขียนด้วยตัวเลขและตัวหนังสือมาดูคำว่า 71,000 จากโจทย์ที่เขาให้มา 71,000 แยกออกเป็น71กับ100,000นั่นหมายความว่ายังไงครับเอา71มาคูณ100,000ก็คุณครูทดไว้ตรงนี้นะครับ71คูณด้วย 100,000 100,000เขียนแบบนี้ใช่ไหมครับ 100,000 ศูนย์กี่ตัวครับ1 2 3 4 5 0 5ตัวแสดงว่าเอา71ตั้งแล้วตามด้วยศูนย์กี่ตัวครับ0ไป5ตัวแบบนี้1 2 3 4 5ขีดเครื่องหมายจุลภาคทุกๆ3หลักเลยนะครับ1 2 3ขีด1 2 3ขีดเพราะฉะนั้น 71,000 ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ7,100,000เขียนเป็นตัวเลขและเขียนเป็นตัวหนังสือพร้อมทั้งแรงเงาลูกคิดด้วยแรงเงาลูกคิดก่อนละกันแรงเงาที่หลักล้านหลักล้านเลขอะไรครับหลักล้านเลข7นะครับเลข7ก็ระบายไปครับ7เม็ด1 2 3 4 5 6 7หลักแสนเลข1ระบายไป1เม็ดหลักหมื่นเป็น0ไม่ระบายหลักพันเป็น0ไม่ระบายหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยเป็น0ไม่ต้องระบายระบายแค่นี้นะครับเขียนเป็นตัวเลขก็เท่ากับเขียนเป็นตัวเลขก็เท่ากับ7ขีด100ขีด000อ่านว่า7ล้าน1แสนเดี๋ยวขอเขียนใหม่นะครับเขียนให้ตัวบรรจงกว่านี้ได้เท่ากับ7ล้าน1แสนเรียบร้อยมาดูข้อต่อไป
สถานการณ์ต่อไปเขาบอกว่า10ล้านเท่ากับ1 10ล้านเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกก็เท่ากับ10ขีด000ขีด000เขียนเป็นตัวเลขไทยก็เหมือนกับตัวอย่างเขียนเป็นตัวหนังสืออ่านว่า10ล้านอ่ะเหมือนกันกับที่ได้อธิบายไปนะครับมาดูที่ลูกคิดเนาะ10ล้านก็มีลูกคิดอยู่10เม็ด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีอยู่10เม็ดทำยังไงครับถ้าหลักนี้มันเกินมันมากกว่า9เป็น10เป็น11แล้วก็ถ้าเป็น10ก็ใส่0และทด1เพราะฉะนั้น10ล้านก็จะเท่ากับนะครับลูกคิด10ลูกในหลักล้านก็จะเท่ากับลูกคิด1ลูกในหลัก10ล้านนะใส่1ทด0เหมือนกันเห็นไหมครับนักเรียนครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยโอเคสำหรับเนื้อหาใน EP นี้ก็ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับคุณครูก็จะพยายามอธิบายให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจมากที่สุดนะครับเพราะอาจจะยาวนิดนึงนักเรียนก็ต้องใช้ความอดทนนะครับในการดูอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณครูไม่อธิบายให้ละเอียดให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยนักเรียนจะทำไม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็จะฝากงานไว้ใน EP นี้เหมือนเดิมนั่นก็คือทำแบบฝึกหัดที่ 1.2 ในสมุดแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่ 1.2 นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ 1.2 มีอยู่1 2 3 4มีอยู่4ข้อใหญ่นะครับมีอยู่4ข้อใหญ่ทำทั้งหมดเลยนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.2 ในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับหน้า4และหน้า5ทำให้หมดเลยนะครับหน้า4และหน้า5เป็นงานสำหรับ EP นี้นะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจนะครับใน YouTube ก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับกับย้อนกลับไปดูได้นะครับในหัวข้อที่คุณครูได้อธิบายไว้ดูเสร็จก็พละงานใน EP นี้ก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.2 ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า4และหน้า5นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใครที่ดูในช่อง YouTube ครูชินวรทัศน์ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือใครที่ดูในช่องของสายชั้นป.4 ก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับใครสงสัยตรงไหนก็สามารถไลน์ส่วนตัวมาได้นะครับหรือ Facebook มาได้หรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับสำหรับใน EP นี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามขออภัยครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งทั้งช่อง YouTube ครูชินวรทัศน์หรือช่องYouTube สายชั้นป.4 ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้แจ้งเตือนนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ